ไหมสักลอยมาแล้วพี่ใช่แล้วลอยใกล้เข้ามาแล้วกูไปซ้ายยิดซ้ายกันไปยิดซ้ายไปกับขี่ไปสินี่ครับมาจากระยองเหรอครับทำไมขับผิดเลนก็ผิดหรือเปล่าแต่ก็ผิดครับแค่คือว่ารู้แล้วทำต้องปรับให้นักโอ้ยมันพกอะไรมาขอดูหน่อยสิฮะสงสัยว่าจะมีของผิดกฎหมายนะเนี่ยไม่มีครับแน่ใจนะแน่ผมไม่ได้มาทุบอะไรมาเลยคนคนก็ไม่มีสักคนโอ้ยโทษทีจะโทษทีเฮ้ยโกหกเจ้าหน้าที่เหรอเอ๊ะผมไม่รู้อย่างนี้เดี๋ยวก็รู้นะโอ้ยเฮ้ยจะมาไงอ่ะเดินไม่ดูรถบ้างเลยอยากตายเหรอไม่คุณอะไรวายยังประหลอดทานอะไรดีคะนึกแล้วบอกกันต้องทำอะไรหอมฟังละใจตรงนี้ก็หอมรับรองค่ะไม่อร่อยไม่เอาเงินค่ะแบบประหยัดนะคะจานละ5บาทค่ะขอให้ติดเปรย์ไปมาช่วยไม่ทัน5บาทโอ้โหถูกจังแกงอะไรคะไก่ไข่2ได้แล้วค่ะเชิญค่ะผมไม่เลี้ยงมาอ้อวายของหวานก็มีนะคะสั่งได้ทันทีเลยค่ะจ้าถูกสเปคเองแหละเห็นเธอนั่งเมียนมองเฮ้ยดูส่วนไหนก็สวยไปหมดเลยว่ะจริงว่ะตักข้าวใส่ปากยังสวยนะคะจ้าขอยังเดิมอีกชุดนะของหวานด้วยได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีต้องกินจุไม่แปลกนี่วะไม่ได้เอามันมาเลี้ยงแค่เลี้ยงคิวอ้อๆเท่านั้นต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอิ่มแล้วอร่อยที่สุดในโลกเลยใครมากินที่นี่ก็พูดอย่างนี้ทุกคนละค่ะจะกลับมาเหรอคะค่ะคิดค่าเสียหาย45บาทฉันจ่ายตามแม่ค้าบอกราคาประหยัดมีแค่เนี้ยพูดไปเล่นหนาคุณเรื่องจริงถ้าแม่ค้าไม่ติดป้ายจานละห้าจะสั่งทำไมอ่ะจะเอามะเอ๊จะให้เรื่องถึงตำรวจยังไงคุณไม่รู้อ่ะมีแค่เนี้ยเอาก็เอาเดี๋ยวหน้าตาดีดีไม่มีเงินแล้วมากินทำไมพ่อแม่สั่งให้หากินแบบนี้เหรอพ่อแม่ฉันไม่เกี่ยวพวกนี้ก็ได้เรื่องสิแจ้ทำไมมีอะไรร้องก็ได้ผู้มองโอ๊ย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 เบ่งกินฟรีได้ยังทีผู้อีเห็นแล้วเกินอายุสิแจ้ด่าพ่อแม่ฉันตบฉันฉันแค่ผลักเท่านั้นน่ะกระทั่งคนดูสิจริงไหมคะโอ๊ยตำรวจว่าไงน้องตกลงสิพี่มาสิพี่อย่างนี้ตีเลยน้องไปแล้วไปอีกวะแกกูอีกแล้วพ่อข้าเช่ายังไม่ได้เลยแม่ยานางจ๋าช่วยด้วยไม่ช่วยเหรอกูช่วยก็ได้วะแค่นี้ได้จับเข้ามาด้วยไม่พอ
จอมจะได้ถังยังไม่ช่วยพระพาเสียอ้าวไหว้ขอบใจแล้วอ่ะโกรธอะไรเหรอนะเพิ่งขบัดเมื่อวานสึกเรียกนะขอโทษจ้าพี่อ่อนชิอ่อนพี่ขอบใจอีก3ทีจากพี่ก้นอย่างนี้ก็พอคบกันได้เฮ้ยเมื่อกี้เรียกชื่ออะไรพี่ก้นมาแล้วชื่ออ้นโว้ยไม่ใช่ก้นแล้วมาจากไหนอ่ะฉันมาจากระยองจะมาหางานทำโอ้นี่คนระยองเลยใกล้กับบ้านพี่เลยอ่ะพี่อ้นอยู่ไหนอ่ะโคราชใช่คนละทางเดียวกันจริงๆระยองโคราชปวดกระโหลกมาแล้วนายปิดทหารยิ่งกว่าสัตว์ตำรวจน่าจะล่าคอพวกมึงมียิงเป้าเลี้ยงพวกมึงเสียยางข้าวไอ้ปืนมึงเป็นหัวหน้าน้ำใช่ไหมครับนายรักอารมณ์หน่อยเวลาท่านคุณโคมมาเห็นรวมหัวอยู่ร้านอาหารลึกแล้วต้องต่อเรื่องใครไปทำงานดันไปลงปล้ำผู้หญิงไอ้พวกนักนรกเติมอารมณ์หน่อยนี่อะไรพวกมาเลเล่นมาแล้วอย่าฟังเสียงดนตรีเปิดไปจนกว่ากูจะสั่งให้หยุดครับผมนี่เป็นเรื่องด่วนผมจัดการเองพี่มณฑินคุณเวทกับชานนท์ให้มากที่สุดในข่าวยาจะสันติบาลมีกองปราบแล้วใช่ไหมในปัญหาน่ะคงไม่มีอะไรนี่น้องมันก็ใกล้ชิดกับผมทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีพลาดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่ไอ้ยักษ์ปิดเสียงเพลงได้แล้วอ
เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวฟังก่อนพี่เขยพี่เขยมึงเดี๋ยวพูดเอาเลยเอาเลยต้องช่วยต้นตาเบิร์ดเอาเดี๋ยวเอาเลยโอ้ยต้องช่วยเหรอข่าวทั้งมันโอ้ยหยุดโอ้ฟังกูก่อนด้วยคิดบ้างไงขึ้นมาบ้าหอกอะไรอ่ะมดเขาบ้องฉันนะเซ่งเออพูดบ้าพี่มานอนที่นี่ปลอดภัยไงระบมไปหมดเลยหลงตกแล้วอะไรเหรอพี่ยอดก็ย่องเข้ามุ้งพี่สิฮะนี่ไอถ้าหลับสนิทก็คงจะเสร็จเดี๋ยวแรงเรียกพี่ลุงเนี่ยไปอาศัยวัดนอนดีกว่าทำไมพี่อ้นกลายเป็นคนอย่างนี้ไปเป็ดได้ก็ไปไปสองลุมหนึ่งนะวะฟังเหตุผลก็สู้เว้ยข้ายอมรับข้าเขามุ้งไอ้ยอดเองแต่ไม่ได้หน้าเหมือนอย่างที่พวกเองคิดนะยุงมันก็ชุมหนาวมันก็หนาวเขาขออาศัยชายมุ้งเท่านั้นไม่เชื่อโธ่สบานให้ก็ได้ขอให้รถชนตายขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้หมาบ้ากัดตายโอ้โหก็ได้ถ้าไม่มีบุญคุณกับฉันน่ะเหรอไม่ยกโทษให้หรอกเป็นนอนกับเก่งนะเป็นสาดเครียดไม่หลับเลยเราเรื่องสาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นอย่าหาว่าฉันยุ่งกับชีวิตพี่เลยพ่อแม่พี่น้องพี่ไม่มีเหรอพี่ถึงได้มาหางานทำในกรุงเทพอ่ะชีวิตคนเราบางครั้งมันก็ไม่มีทางเลือกนะเก่งมีใครละอยากจนใครอยากลำบากแต่ถ้าเราทำเพื่อความสบายใจเราก็ควรทำไอ้ยอดเอ็งไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปไหนสามคนสามชีวิตมันคงไม่สิ้นคิดจนหางานทำไม่ได้หรอกว่าแฮ่งานคืองานเงินคืองานบันดาลศพหาไม่ได้เห็นไม่ไหวเหรอเจอก็เลยแหมจริงว่าไม่ใจกูสดมาหนูช่วยจ้ะโอ้ดีจ้ะดีแหมเราเป็นคนไทยต้องช่วยคนไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยไทยเอาละขอบใจมากนะหนูมีน้ำใจดีมากอ่ะฟรีฟรีน่าใจดีจังมาช่วยเข็นอีกไม่ต้องไปเลยสบายปรี๊ดเฮ้ยช่วยด้วยไม่เปิดเถอะพี่ยอดเฮ้ยกูเปิดด้วยโอ้จะบ้าไงโอ้ยุดก็ไม่บอกนี่วาโอ้แซงเมื่อยเดี๋ยวเว้ยเอาละกูได้ที่ละนั่งตรงเนี้ยสบายมือเฮ้ยมาถึงบ้างแกเซ็งหน้ามันเสียตรงไหนนะเนี่ยตรงนี้พี่เฮ้ยนี่แกนังกี้เฮ้ยดีแล้วเฮ้ยอะไรกันบ้างเฮ้ยแม่ตามทำไปแล้วตัวมันที่ก่อนเฮ้ยเขาบอกเอาตัวไม่ได้ยังไงหยุดโอ้ยหยุดไว้เสียน้ำหนักคุณถ่วงหน้าช้าช้าอยู่ได้แล้วสิแดดเนี่ยเข้าในงานเฮ้ยแล้วก็อ้าวรอกูด้วยไว้พ่อวันพันไว้ดีไหมต้องไปเยี่ยมท้ายคนเลยโอ้ยพ่อแกขอทางประกันเดี๋ยวเลยอะไรตกข้าวเลยที่สุดเลยจับได้จะขังหัวโตใช่ไหมเที่ยวงานนี้รับรองทุกทางปลอดภัยไม่มีวันพวกกระเป๋ารับรองกับเพื่อความปลอดภัยมาเที่ยวงานเราพวกกระเป๋าไม่มีเด็ดขาดผมกล่าวผมเป็นประกาศบ้านจังใจจังพ่อแม่ต้องไป
ดีมากดีทุกคนใครโอมาโดนอัดนะเว้ยเฮ้ยอย่าไปด้านโน้นมั้งคนเยอะอย่าประมาทนะระวังกันหน่อยเอาตัวไปให้ทนายให้ได้นะก็จะหลบไปก่อนคุณละมุนแบบนี้ชุดดีกว่าก้อนนี่เก่งจริงๆใช่ชื่อออลไม่ใช่ก้อนอะไรเนี่ยหลังแก้ผู้หญิงเหรอจะมาช่วยคุณเนี่ยช่วยจะพาไอ้ช่วยด้วยไอ้จิ๊บต้อนหลังแก้ผู้หญิงช่วยด้วยโอ้ยยังไงวะฮะมีทางละวันไปมาแท้ไม่รู้จักก้อนนะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้สักหน่อยนะอะไรกันครับคุณอะไรกันโผล่สองคนเนี่ยแกหนูค่ะแล้วยังจะจับตัวไม่ได้ขัดถ่ายด้วยครับพกอาวุธอีกด้วยจับดูตามมาตาเรือซะบ้างสิฉันเป็นตำรวจนะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดนอีกกระทงหนึ่งจับไปทั้งสองคนเลยค่ะบายบายไปก่อนนะเออแล้วไปแล้วได้จ้ะได้ทุกอย่างทำสวนทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านเงินเดือนเนี่ยเก่งไม่เกี่ยงมีที่อยู่ที่กินพอใจแล้วค่ะแล้วก็พ่อแม่คุณหายใจหายคอซะบ้างพี่เก่งพูดเก่งจังพี่ชื่อเก่งก็ต้องเก่งเหมือนชื่อสิสุดแท้แต่คุณนายจะกรุณาเถอะค่ะเดือดร้อนกันมาก็ต้องช่วยกันไปสินะขอบพระคุณมากค่ะที่กรุณาดีเดี๋ยวให้ยอดยกไปให้คุณใหญ่กับเพื่อนนะคุณใหญ่ไหนคะพี่มิลิลูกชายคนโตของคุณนายนะสิขานี่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรอกงานแยะนอนบ้านเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่คุณนายมีลูกทั้งหมดกี่คนคะ4คุณเล็กหรือคุณพิษณุเรียนอยู่เมืองนอกจะไปได้แล้วอยู่ที่ระเบียงนะข้าผู้หญิงหายไปไม่เว้นวันเลยต้องมีปัญหาสักอย่างสาวหายจะมีอะไรวะความรักหนีตามผู้ชายก็แค่นั้นมันมากราจะไปสังเกตตามดูสิต้องใช่แน่ๆใช่ต้องใช่แน่ๆ
ะไรของแกวะใช่แน่ต้องใช่แน่บ้านของแกนะตาธนาแม่กี่จะอยู่ได้ยังไงแกนี่เป็นบ้ากับเมาแล้ววะแต่แกก็รู้นะฝากฝาดไปคนลืมแล้วก็ทำนี้ดูนะจะได้จำเห็นหน้าต้องจำได้แน่ๆนี่ไงใช่เมื่อกี้ตัวแสบไหมชาลมอะไรกันคุณเพิ่งเห็นหน้ามาว่าฉันเป็นกี่คำดีฮิไม่ต้องมาตีหน้าคำไม่ผิดแน่เธอไปตกน้ำเลยหาเรื่องฉันวิ่งตามจนถูกตำรวจจับแล้วเตะก้นฉันด้วยเฮ้ยใจเย็นๆสิไม่ยอมไม่เย็นแล้วเว้ยต้องเห็นดำเห็นแดงกันวะเนี่ยแกดูสิสองผมรูปร่างหน้าตามันผิดกันตรงไหนอ่ะเฮ้ยคนเหมือนกันมีนะเว้ยถึงไงก็ไม่เหมือนกับแบบนี้มันน่าจะใช่นะแม่กี่คนนั้นน่ะไม่ได้พูดสำเนียงฮี้ๆอย่างนี้ไม่มีปานด้วยมีปานไม่มีปานปานจริงหรือเปล่าปานจริงๆนะฮิไม่ใช่ปานปลอมนะฮิขอโทษไปถูกกี่ที่ไหนรังแกมาฮิถึงได้โกรธแค้นถูตาลายขนาดนี้ฮิเรื่องของฉันไปชงมาใหม่เอาไปให้ที่ห้องรับแขกเอารถจัดๆหน่อยนะรถจัดไม่น่าเชื่อมันน่าจะใช่แกนี่เพี้ยนมากมากฮิทำอะไรพี่ยอดมะนาวเกลือพริกไทยแต่อีกหน่อยปากเก่งดีนักนี่ๆๆๆทำอะไรอ่ะในโกอ่ะเขาชอบรสจัดจัดว่าอะไรนี่พี่ยอดโลกมันกลมมันเบี้ยวยังไงก็ไม่รู้อ่ะพาไม่อยู่บ้านในชิคโกที่มีเรื่องวันนั้นฮะตายหรือสิแกพี่ยอดเป็นไรอ่ะปานดำนี่เล่านี่แหละที่รอดตัวในชิคโก2คนน่ะจำไม่ได้ให้ดีๆนะถ้าเขาจับเราได้เจ็บตัวกันแน่แน่พี่จะเอารถจัดจัดไปให้เขาก่อนรถจัดจัดเดี๋ยวทำอยู่ที่ไหนตั้งเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยฮิเธอเป็นคนระยองเหรอ 100% เลยฮิปานที่แก้มมีมานานแล้วเหรอแม่ให้มาแต่เกิดถามแปลกฮิถามทำไมฮิแกนี่ประหลาดว่ะชอบสงสัยในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีปานมาสำเนียงระยองทำไมแม่กี้คนนั้นแง่แง่มันยังไงกันเอาสมองมาใช้เงินดีกว่าเจ้าเวทแหมไม่ดื่มสักทีในโก้ดื่มหน้าดื่มดื่มมันต้องอย่างนั้นสิใครชงกาแฟฉันเองอ่ะจัดถูกใจไหมจะบ้าหรือไงอะไรคุ้งแกวะชิมดูสิคนระยองเนี่ยเขาชงกันแบบนี้เหรอไม่ใช่อะไรอะเก่งเปล่าอะไรฮิโอ๊ยไม่มีอะไรอะบ้าที่สุดเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดกาแฟเมืองไหนอะระยองฮิเลิกป่วยฮิสักทีได้ไหมประสาทจะกินอยู่แล้วถ้าเลิกพูดประสาทก็กินฉันเพราะฉันเป็นคนระยองเลยฮิตอนนั้นก็ไปเอาไปอยากฟังคำนี้มานานแล้วฮิ
อะไรกันเหรอคะพี่ใหญ่สวัสดีค่ะพี่ชานนท์มานานแล้วเหรอคะตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้พบกันนานสวยขึ้นเยอะนะพบทีไรอะปากหวานทุกทีเลยมีเรื่องอะไรกับยอดรักเหรอคะพี่ใหญ่อ๋อชื่อมันยอดรักเหรอใครเป็นคนรับเข้ามาอยู่คุณแม่คะดูเป็นเด็กเรียบร้อยดีนี่คะมีปัญหาอะไรกับพี่ใหญ่หรอมีสิมันแกล้งพี่เอาเกลือมะนาวพริกไทยใส่กาแฟพี่กินเลยจะว่าก็ไม่ถูกเพราะแกสั่งให้ทำรถจัดๆนี่ในนนทำไมแกออกรับแทนอยู่เรื่อยเป็นญาติกับแกหรอวะยอดรักเป็นเด็กซื่อนะพี่ใหญ่ถ้าสั่งอย่างพี่ชานนท์บอกจะโกรธยอดก็ไม่ถูกหรอกพวกนี้ก็ทั้งบ้านหงุดหงิดไม่เข้าเรื่องไปหาที่ดับอารมณ์กันดีกว่าคารินีไปด้วยกันมะขอบคุณมากค่ะนี่มีนัดกับคมศักดิ์เย็นนี้ค่ะเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับเจ้าหนี้สักทีนะเด็กล่ะนี่มีงานร่วมกันนะคะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีพี่จะคบเขาเป็นเพื่อนทำไมนี่ต้องดิ้นรนเพื่อการใช้จ่ายของตัวเองน่าเบื่อไปเที่ยวดีกว่าแต่ใหญ่แต่ใหญ่ยายกลางอ่านจดหมายนี่สินี่จดหมายแต่เล็กใช่ไหมคะใช่ตาพิษณุจะหอบปริญญากลับมาแล้วนี่ทุกคนต้องไปรับน้องนะพ่อชานนท์ด้วยครับคุณอากลับเมื่อไหร่ครับคุณแม่ไม่ได้กำหนดวันมาจะไปรับได้ยังไงคะจริงสินะน่าจะมาถึงแล้วแกครัวที่ไปรับยายแม่ด้วยเป็นความผิดของนี่เองค่ะที่ชวนคุณศักดิ์ไปด้วยไม่ใช่ความผิดของนี่หรอกจ้ะกลัวยายแม่มจะตำหนิว่าเราไม่สนใจใครอ่ะตาเล็กใครพี่สนุกน้องชายเป็นนี่เองค่ะนี่บอกทุกคนเรื่องทุกอย่างในบ้านอย่าบอกให้น้องสาวกูรู้นอกจากเรื่องส่งน้องแบบไปนอกครับผมดาพี่ของแหม่มเนี่ยยังมาทั้งคู่เลยคงไม่โกรธพี่นะที่ไม่ได้ไปรับมีเพื่อนเดินทางรอๆแบบนี้ยังแหม่มไม่สนใจพวกพี่แล้วพี่ชนุคะนี่พี่นนทียนนี่พี่คมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีพิษณุจบดีไซน์แฟชั่นพร้อมกับแหม่มค่ะจบดีไซน์แฟชั่นเหรอตาเล็กไหนแกบอกคุณแม่ว่าจะเรียนผมจะเล่าให้ฟังที่บ้านไปคุยกันห้องรับแขกดีกว่าใช่ไหมได้จริงเสียมารยาทอย่างมากเลยเชิญค่ะผมต้องขอตัวก่อนนะรับรองผมต้องเป็นแขกประจำที่นี่แน่ด้วยความเต็มใจนี่ต้องขอตัวกลับห้องน้องเลยนะคะคงดีใจมากที่เห็นน้องกลับจากนอกยักษ์ครับขับรถไปส่งหน่อยครับผมอ๋อวันนี้มีงานเลี้ยงรับขวัญลินดาต้องมาให้ได้นะอ๋อผมลาแล้วครับทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายดีมากมันจะต้องตายอย่างรวดเร็วทุกคนแม่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมพี่ถึงพยาบาทคนในตระกูลนี้เกือบถึงเกมที่แกจะรู้แล้วระกูลมายุรชัดต้องพินาศใช่แต่ความรู้สึกของแกมันถูกแต่แกไม่รู้หรอกว่าคุณแม่ต้องผิดหวังแค่ไหนทุ่มทั้งกำลังใจกำลังเงินหวังเห็นปริญญาแพทย์มาประดับตระกูลของเราแต่เราไปได้วิชาดีไซน์บ้าๆบอๆมาแต่มันก็เป็นวิชาที่เรียนจากนอกเหมือนกันนะพี่ใหญ่ฉันเพิ่งรู้ว่าแกน่ะอยากไปกับเธอเราต้องหลบเราซ่อนๆอย่างนี้อีกนานมั้ยเนี่ยจนกว่าในโกจะออกไปสักวันหนึ่งต้องถูกจับได้แน่ๆนึกๆขนลุกไม่อยากถึงวันนั้นเลยคงยากเพ
ราะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเมื่อเช้าอ่ะได้ยินพูดกับคุณนายไปคราวนี้ร่วม10วันน่ะใช่ฮะถ้าคุณแม่ไม่ช่วยผมก็ต้องถูกพี่ยายว่างอมืองอเท้าอย่างนี้การเปิดสำนักงานน่ะมันใช้เงินไม่น้อยนะผมจะเข้าหุ้นกับพี่ชายของลินดาตั้งงบกันไว้คนละไม่เกิน 300,000 ฮะ 300,000 คุณแม่ต้องช่วยนะฮะช่วยสิถ้าแม่มีบ้านกับที่ดินเนี่ยแม่ก็หมุนเอาเงินส่งไปให้ลูกเรียนจนหมดแล้วล่ะเหลือสมบัติอยู่เพียงชิ้นเดียวอ่ะเครื่องเพชรเท่านั้นเครื่องเพชรเอาไปหมุนก่อนนะคุณแม่ผมรับรองถ้าเปิดสำนักงานจะต้องดังแน่เงินทองจะต้องไหลมาเทมาต้องจัดการส่งให้คุณแม่ทุกบาททุกสตางค์นะได้ราคาไม่เลวต้องจัดการนางเธอนี่ให้สำเร็จในคืนวันนีไม่เป็นไรครับถึงยังไงผมได้รับเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้ต้อนรับสุภาพสตรีสวยๆอย่างคุณพี่ชนุขาไปช่วยแม่มต้อนรับแขกด้านโน้นหน่อยนะคะขอโทษผมขอตัวก่อนนะครับสักครู่ไม่กว่าเคยเดินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเคยค่ะส่วนมากก็จะเป็นการกุศลผู้หนูสนใจที่คาลินีไปบอกนะคะบอกได้หรือเปล่าว่าที่นี่จัดเดินเฉพาะต่างประเทศระเบียบการทั้งหมดเนี่ยคุณน่ะทราบหรือยังมีรายละเอียดอย่างละเอียดแล้วค่ะเรามีอาจารย์สอนอย่างใกล้ชิดก่อนไปโชว์ต่างประเทศผู้หนูพร้อมด้วยงานแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยคืนนี้สนุกกันให้เต็มที่ผมสั่งดูแลด้วยนะครับเชิญทางโน้นดีกว่าฮะมีดิ้งกันด้วยนะครับเชิญครับเชิญยักษ์มาเรื่องคืนเนี่ยแกต้องรับผิดชอบผู้หญิงที่นี่ทุกคนอย่าให้กระดิกหลุดไปได้แม้แต่คนเดียวครับชอบใจอะไรกันใหญ่จ้าหญิงนิทานเรื่องเป็ดฟ้องพี่อินนะคะพี่ไปไหนล่ะคะพี่ชาลินดาเขาจัดแฟชั่นลอยฟ้าที่เชียงใหม่เขาให้พี่กับตันเล็กดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเชียงใหม่คงสนุกนะคะน่าไปเที่ยวด้วยจังพี่เปิดสำนักงานเมื่อไหร่จะพาที่ไปทั่วเมืองไทยเลยไม่คิดจะทำอะไรให้ดีกว่านี้เหรอถ้าคุณแม่ไม่ให้ทุนเปิดสำนักงานผมก็ต้องดิ้นแบบนี้ไปก่อนสิฮะไปกับ10วันคงได้เงินไม่น้อยยิงบ้างนะพี่กลางรับรองเดี๋ยวจะซื้อให้เยอะเลยไปนะคะได้ๆเชิญครับคุณนายเชิญครับจัดน้ำเย็นให้หน่อยนะจริงๆพี่ย่อจัดการทุกอย่างได้ไหมคะเรื่องนี้ถนัดขอให้คุณน้องหญิงสั่งเถอะเอาไงพี่ยอดเชิญดื่มน้ำให้สบายใจก่อนสิคะขอบใจอยากว่าไงจัดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอยากจะขอความกรุณาค่ะอีกแล้วเหรอ เสียใจด้วยนะถ้าไม่จัดให้พร้อมวันนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ไปละเดี๋ยวค่ะอะไรอีกล่ะดิฉันมีเครื่องเพชรเป็นของเก่าน้ำงามมากค่ะงามจริงๆหรือเปล่ารับรองค่ะจะขายเป็นเงินสดมาให้ก็เสียดายอยากจะขอขัดดอกกับคุณนายไว้ก่อนมีเงินแล้วก็จะจัดการถ่ายคืนถ้าไม่มีภายในกำหนดนะฉันยึดนะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมาให้ดูเร็วๆนะอย่าให้ฉันเสียเวลาไปเก็บดอกที่อื่นค่ะสังเกตการฉันก็เจอเลยจะดูของต้องใจเย็นๆสิคะช่างนี่ดูอะไรมังฮีไม่ต้องกลัวฉันก็เกลียดมันอยู่แล้วทอดคนอย่างคุณนายสร้อยสีไม่เคยให้พวกไม่มีสกุลแกล้งฉันบอกนายแกด้วยเตรียมเก็บของให้พร้อมไปครับว่าไงบ้างอุ้ยเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งต้นทั้งดอกไม่มีกำหนดให้เลยอุ้ยหลอกด้วยสิคะอุ้ยว่ามีสร้อยเพชรจะเอามาผ่อนค่าดอกท่านจะให้สร้อยสีจัดการยังไงต่อไปคะรางวัลความสามารถจัดงานเรียบร้อยแล้วจะมีก้อนใหญ่ให้อย่างงามงานอะไรคะยึดทุกอย่างของตระกูลมยุราชเอาของทั้งหมดนี่ขึ้นรถให้หมดดอกก็ไม่ส่งต้นก็ไม่จ่ายยังจะขออาศัยอยู่ที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอที่ขอเนี่ยก็เพื่อจะรอลูกชายกลับจากต่างจังหวัดเท่านั้นเองค่ะเสียใจยะรีบๆไปซะเฮ้ยเหม็นสาบคนจนคนรวยมันหอมยังไงยะคุณนายแปดเสียแหละคนอย่างแกทั้งตัวทั้งหัวใจไม่ใช่คนรถเข็นเด็กพิการอย่างเอาเมื่อบ้านถูกยึดของทุกชิ้นมันก็ต้องเป็นของฉันสิยะให้เสื้อผ้าปิดตัวก็เป็นบุญหัวอยู่แล้วน้อยอย่ามาทำปากกล้าว่าผู้ดีอย่างฉันนะไอ้พวกขี้ข้าตายแล้วเอาง่ายเก่งผู้ดีอธิบายหน่อยสิหนังคุณนายตีนแดงพูดดีกับขี้ข้ามันต่างกันตรงไหนฉันไม่อยากเถียงกับพวกขี้ข้าโอ้ยเสนียดปากคุณดีตำรวจไม่ผ่านมาเลยนะทำไมเหรอเก่งจะถามว่าขี้ข้าเตะพูดดีเนี่ยมันเสียเท่าไหร่
ยอดเก่งอย่าไปต่อปากต่อคำเลยแหมน่าเจ็บใจเห็นคนไม่ใช่คนคำก็พอดีสองคำก็คิดค่ะมันต้องแตะถวายวัดไม่เอาหน้ามันเป็นกรรมของฉันเองอ๋อรู้ตัวดีนี่ยังอ้อยอิงอยู่ทำไมล่ะใส่หัวไปเร็วๆจะได้สั่งล้างไล่สาบของคนจนนี่สอนให้ลูกเป็นโจรตั้งแต่เด็กๆเฉลยยะฮะนี่ของหญิงนะของหยงของหญิงอะไรกันบ้านถูกยึดของทุกชิ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นของฉันเนี่ยเอามาเนี่ยเนี่ยอย่าแตะนะไม่งั้นนะถูกแตะตายแล้วกูจะเอาตำรวจมาลากคอกูจะเอาตำรวจมาลากคอมาจากคนตาดีเลยดีสมน้ำหน้าคนใจร้ายคุณแม่คะคืนนี้เราจะนอนที่ไหนคะพี่มันรีบทำไมช้าจังในระหว่างที่รอพบลูกของคุณนายเก่งว่าเราไปพักที่บ้านพี่มะลิก่อนดีกว่าพวกหนูพร้อมจะรับใช้คุณนายกับน้องหญิงค่ะฉันไม่อยากรบกวนข้าแกไม่งมงายจนกระทั่งลืมแม่มาเกิดกล้าคุณว่าลินดาเป็นต้นเหตุเหรอคะเรื่องของพี่น้องคุณไม่ควรยุ่งดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ชนุนะคะยอมรับแล้วใช่ไหมคุณสร้างความงมงายกับน้องผมพี่คุณกำลังว่าดานะคะพันยาผมและพี่ใหญ่กลับมาก็พบบ้านถูกยึดไปแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของพี่เพราะเป็นนายตำรวจใหญ่พี่ตามเราสองคนพบพี่ก็ต้องตามคุณแม่เจอมันกล้ามานะครับนายคุณจะทำให้มันกลัวใช่ฮะมันต้องกลัวแกเป็นลูกคุณแม่เหมือนกับฉันแต่แกเป็นส่วนที่ทำให้ตระกูลมันยุ่งระชับต้องมีสภาพมันก็แพ้แตกใจผมทำยังไงจนลูกแกถ้าแกพิชญุกับทารินีมีงานล้นมือไม่มีเวลาพอที่คุณต้องการให้ทำหรอกไม่รู้จะไปตามหาคุณแม่ที่ไหนด้วยผมมีเวลาสำหรับพี่เท่านี้ขอโทษวุ้ยใครอะไรกันเจ้าเวทดูโน่นสิครับไอ้น้องไม่รักดีกันปล่อยฉันคมศักดิ์ท่าทางจะไม่เหมาะนะครับดูไปก่อนต่อไปนี่ฉันไม่มีพี่ชื่อนายสุรเวทฉันก็ไม่มีน้องเป็นมนุษย์อกตัญญูอย่างพวกแกไอ้มนุษย์ลืมเงาเฮ้ยเจ้าเวทแกเป็นเพื่อนฉันก็จริงแต่ทำแบบนี้ข้อหาบุกรุกบ้านฉันนะเดี๋ยวข้าจะไม่ดีเกินเรื่องใหญ่นะชวนห้ามเลยเพื่อนพอแล้วเพื่อนฝูงกันไม่น่ารุนแรงแบบนี้เลยจะสัตว์นิสัยพานแบบนี้ไม่นับเป็นเพื่อนหรอกเว้ยตายตายมันบุกราชท่านนายมันร้อนแน่ผมต้องการให้พวกตระกูลมายุ่งและฉัดเจ็บแสบน้ำที่สุดทำเป็นหมาหมูไม่ได้พวกมึงรู้ไหมรุมเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะโทษมันหนักขนาดไหนผมขอโทษด้วยนะเด็กๆมันก็เข้าใจว่าพาพวกบุกรุกทำร้ายน้องชายผมผมมีธุระกับน้องถ้าไม่ใช่น้องแกต่อไปนี่แกไม่ใช่เพื่อนฉันมีอะไรข้องใจอีกไหมมัวสุรเวทมายุรชัด
ข้องใจไหมฮะเฮ้ยไปเถอะไม่มาอ่ะอาจจะเดินไม่ค่อยถนัดนะคะนี่จะหัดเดินทุกวันเดี๋ยวก็ถนัดค่ะดีค่ะคุณนายแล้วคะพี่มะลินอนหลับรู้สึกจะไม่ค่อยสบายเสียใจมากมาสองคนได้ไหมตาอ้นพอดียายถมต้องการลูกมือไหวแล้วกระดูกจะตายไปดีกว่าไม่มีรายได้อะไรเลยจ้ะพี่รีบไปกี่วันคะไม่มีกำหนดพี่จะให้อ้นก็กลับมาก่อนเกิดมาแล้วก็รีบบอกให้ตามไปที่บ้านด่วนเลยนะตกลงเดี๋ยวลืมบอกเก่งให้ได้นะเก่งอ้าวพี่ยอดจะไปไหนล่ะเก่งรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยากตายนักเลยคุณเพื่อนในก๋อเขาเองเหรอฉันไม่เป็นภัยอะไรกับเธอหรอกมาทำอะไรกับแถวนี้ล่ะช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะสวยๆอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวได้เลยงานประเทศไทยสมัยนี้หาง่ายซะเมื่อไหร่ล่ะฉันพอจะมีถ้าเธอสนใจชื่ออะไรกันล่ะยอดนี่เก่งหน้าตาสวยรูปร่างดีแบบนี้รายได้งามแน่ๆที่บ้านฉันเปิดสอนเดินแฟชั่นไปโชว์ต่างประเทศรับรองรายได้ดีมากๆน่าสนนะสนไม่เก่งดีเหมือนกับพี่ยอดไปคิดกันก่อนก็ได้ถ้าสนใจไปพบฉันได้ทุกเวลาบนเทียนพี่หญิงจะเอายาให้แม่กินน้องตุ๊กตานั่งนี่ก่อนนะคะเป็นใจคุณแม่ยอดกับเก่งยังไม่กลับหรอยังค่ะคุณแม่อย่าลุกเลยค่ะเดี๋ยวไอใหญ่นอนนะคะน้องหญิงแล้วหญิงเพิ่งจะให้หลับเมื่อกี้นี้คุณแม่ไม่ได้กับหญิงด้วยล่ะเก่งมากเลยน้องหญิงดูแลคุณแม่นะคะพี่ยอดจะไปซื้อยาให้หาเรื่องแล้วมิล่ะนัดที่ช่วยจะเอาเงินที่ไหนไปให้มีสิแต่เก่งต้องไปด้วยกันไปไหนอะหาเงินหาเงินใช่ทำไมอ่ะทำบ้ามีร่วมด้วยอ่ะอ
ร่วมพี่ยอดเราเป็นลูกผู้หญิงศักดิ์ศรีเกียรติยศย่อมเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นพูดอย่างกับคนสิ้นไร้ไม่ต่อทวงไม่หาเงินเก่งเข้าใจได้ยังไงอ้าวก็เก่งเป็นผู้หญิงมาช่วยไม่หาเงินจะให้เข้าใจว่ายังไงกันล่ะถูกเลยไม่ใช่หาเงินแบบนั้นฉันไม่ใส่ตาบ้าๆหรอกอ้าวแล้วหาแบบไหนอ่ะไม่ต้องซักไปก็แล้วกันไปไหนระยองเนี่ยเหลือหาเงินขโมยก็นี่แบบนี้เสี่ยงมากนะพี่ยอดไม่ต้องห่วงพี่เคยเป็นคนใช้ที่นี่รู้ทางหนีดีไล่ดีรีบจัดการเถอะอะไรก็ได้จะได้ขายเอาไปซื้อยาให้แม่ของน้องหญิงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะเนี่ยอย่ามึงพูดอยู่เลยไปทางโน้นเถอะนะคะตกลงนะคะประกรณ์ค่ะรักไปแค่3วันเท่านั้นน่ะนะคะฉันเป็นห่วงเธอมากไม่อยากให้จากไปเลยแม้แต่ครึ่งวันโอ้โหประกรณ์ขาถ้าเมียไม่มีธุระด่วนจะขอไปก่อนทำไมล่ะคะตกลงนะคะตกลงนะคะหัวขาThank you.
ุ๊กตาอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวคุณแม่ตื่นหาหมอก่อนเลย200แค่นั้นน่ะไปหาไหนเพิ่มเติมแค่นี้ไม่พอแน่
อ้นเอาเงินนี่แล้วพาคุณนายไปหาหมอครับมาบ้าใช่แล้วแล้วฉันกับเก่งอ่ะจะไปหางานทำใช่นะพี่ยอดคงสักบ้านมณฑีน่ะไม่ผิดแล้วเราจะเดินแฟชั่นได้เหรอต้องพยายามถ้าอย่างไรอ่ะจะได้ขอเบิกล่วงหน้าไปรักษาคุณนายไม่ได้ใส่กรอสเฮ้ยเปิดได้ด้วยล่ะไปเลยนัดจะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานทำไมถึงมาช้าก็ไอ้แก่น่ะสิไม่ยอมให้มาอ้อนทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ป้อนกันแน่บังคิดหรือว่าจะงมงายกับไอ้แก่บ้าตันหาน่ะโกรธมากเลยจ้ะหัวเราแรงกว่าพอรักนะแผนที่วางไว้เมียทำไปถึงไหนแล้วจ้ะเรียบร้อยทุกอย่างเป็นยังไงบ้างพร้อมลงมือได้ทันทีทางพวกมายุรชัดแล้วคะเรียบร้อยบ้านที่ดินสมบัติทุกชิ้นแปรสภาพเป็นของนายมนเทียงนี้หมดแล้วลูกของมันอยู่ในกำมือเราทั้งสองคนเลยนันทาได้ดีกับเจ้าพิษณุนั่นเหรอคะใช่โง่งมงายทั้งคู่สมทบภายได้ง่ายยิ่งกว่าควายแม้แต่สร้อยเพชรต้นตระกูลของแม่มันมันยังขโมยมาให้เราเลยจะส่งนางทาริณีไปขายมาเลยพร้อมนางแบบหรือเปล่าคะมันยังเป็นนกต่อที่ดีอยู่แต่ถ้ามันมีพิษมันจะส่งมันไปพร้อมมันนางแบบทาริณีกับรินดาเรามาจากพัทยาหรือยังกำหนดพรุ่งนี้เย็นฮะคมศักดิ์กับพิษณุอยู่ทั้งคู่ละไม่บอกคมสั่งกับตัวพิษณุให้จัดการต้อนพวกอีนางแบบที่ขังไว้ในบ้านในสวนไปลงเรือที่ระยองและพวกไอ้ยักษ์ไอ้หนีเตรียมพร้อมพรุ่งนี้เขาจะบุกบ้านในประกรณ์ราชิตชัยระหะคุมพวกผู้หญิงไปกับคมสั่งไปสั่งงานได้ในหมีในยักษ์ในสิไอ้นายเรียกเว้ยมาแห่กำลังมันมาดินี่เธอทำอะไรกันมันขอมาคุณคมศักดิ์นะคะคุณได้ที่นี่ใครมาหาคมศักดิ์ไปดูสิเปี่ยวหน้านี่เคยคุ้นๆอ๋อนึกออกแล้วเคยเจอที่งานที่ชกกับพวกฉันใช่ไหมจับมันจับมันที่ได้เฮ้ยได้ยินมีกูสั่งไหมจับไว้แล้วจับไว้ไปหน่อยสั่งเก่งตัวรับไปก่อนไม่ต้องห่วงทำไมล่ะมาด้วยกันเนี่ยจะล่อมันไว้ก่อนเก่งรีบกลับไปดูคุณนายพี่จะไประยองบ้านอุปกรณ์นี่เหรอไปเร็วเฮ้ยไปต่อแล้วพี่อ้นเ
มาแล้วอ่ะสองสามวันคงหายไปกินเงินเท่ไปเลยหมดเกลี้ยงเลยฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อนมากนะอย่าคิดอะไรมากเลยค่ะเมื่อกี้จับไปละเอ๊ะเขาเอาเราแน่แน่ฮิวไม่ได้แน่ลีลาก่อนแล้วอยู่ไม่ทอดเพื่อนแล้วเด็กๆย้ายต่อสู้เจ้าหน้าที่ปิดหัวโตได้แน่เปล่าสู้ตกใจมันเรื่องอะไรกันลูกหลายคดีครับที่นันนาเตะตัวตำรวจแล้ววิ่งผมตามหาคุณแม่แทบติดคดีพอบ้านถูกยึดเก่งกับยอดรักอะดูแลแม่ทุกอย่างเลยทำปานที่แก้มผู้ระยองต้องคิดบัญชีจิกกี้ยังมีคดีอีกเยอะไม่เอาหน้าลูกแต่ใหญ่แล้วยอดล่ะไประยองค่ะไประยองเขาไปทำไมกันล่ะหนูกับพี่ยอดน่ะไปมีเรื่องกับในมณเทียนพี่ชายของในศักดิ์ค่ะฮะเรื่องอะไรล่ะแล้วทำไมเขาต้องไประยองด้วยในมณเทียนน่ะกลุ่มพวกเข้าปล้นบ้านในประกรณ์โดยมีนางลักษมีเมียน้อยของในประกรณ์น่ะเป็นสายให้เข้าปล้นฮะปล้นอภกรณ์โอ้ยแต่ใหญ่แกรีบไปช่วยอภกรด่วนนะถ้าเขาเป็นอะไรไปแกจะต้องรับผิดชอบนะชานนคุณรีบไปขอกำลังไปช่วยทารินีก่อนส่วนเก่งช่วยนำทาพาผมไปด้วยมันเอาผู้หญิงน่ะไปขังไว้ที่บ้านในสวนสงสัยคุณทารินีด้วยขังไว้บ้านสวนเอ๊ะแกเคยไปกินเหล้ากับมันดีว่าชานนหนูกับพี่ยอดน่ะไปสมัครงานบ้านในคมศักดิ์เลยได้รู้ว่าในมณเทียนวางแผนยึดบ้านคุณนายโอ้ไม่ต้องห่วงแม่นะลูกเราไปด้วยกันเถอะเก่งดีค่ะเก่งก็เป็นห่วงพี่ยอดตัวเองให้ดีนะลูกนะครับไปไปเกิดอะไรขึ้นวะตำรวจไปหมดแล้วเฮ้ยสั่งทุกคนสู้มันไว้ครับเฮ้ยแหลกอะไรกันนะวะพิษณุบอกทุกคนสู้ตายถึงได้สู้กับตายเฮ้ยทำไมวะพี่ชายฉันกับน้องสาวฉันคุ้นแกไม่อิ่มหรือไงถึงคิดกัดฉันตระกูลใครๆก็รักพวกคุณคิดจะล้มตระกูลผมทำพี่สาวผมเหมือนกษัตริย์ตระกูลผมมีสภาพมันแพ้แต่เพราะใครผมนี่มาตลอดเพื่อรอวันนี้พวกแกมีแต่ความเลวคนอย่างแกสมควรตายตายตายอะไรกันน่ะคนจะประมาทไม่ได้พวกมันอาจจะมีอีกตัวดูให้แน่ก่อนดีกว่าแล้วพวกผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในบ้านทางด้านโน้นล่ะครับเราต้องหาอิสรภาพให้พวกเขาเหล่านั้นเออ
หนูลุงเพชรไปไหนล่ะไม่ได้พบกันหลายปีคงเป็นสาวเต็มตัวแล้วกำมังเนี่ยส่งแม่ให้เรียนการบัญชีการค้าขายที่เมืองนอกซาไปเรียนวิชาต่อสู้หมัดมวยๆพอลักษมีพูดนิดเดียวโกรธหนีออกจากบ้านไปลูกไม่รักดีพี่ว่าปัญหาแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงมากกว่ามั้งไม่น่าเชื่อผมให้ความอบอุ่นกินดีอยู่ดีทุกอย่างลักษมีจะนัดพวกเขาปล้นอยู่นะยืนยันได้ใช่คุณพิมพ์ใจคุณอุเทนเป็นเกียรติที่ยังจำได้ไอ้หมีลงมาดูข้างล่างนี่ไม่ได้พบกัน20กว่าปีสมมากฉะนั้นพิมพ์ใจคุณมาที่นี่ทำไมคุณอุเทนผมเปลี่ยนชื่อเป็นมนเทียนนานเกือบ20ปีหมายความว่ายังไงเห็นอยู่แล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอเสียดายอย่างข้าวเลี้ยงไม่เชื่อคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรกันผมเคยหลงไหลเทิดทูนคุณแต่สิ่งที่คุณให้ผม20กว่าปีผมไม่ทำให้คุณลืมใช่ไหมคุณพินใจอนาคตผมต้องพินาศกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวก็เพราะนายประกิตมายุรชัดผัวของคุณพี่ชายของนายประกรณ์คนนี้เพราะฉะนั้นผมต้องทำร้ายทุกคนที่มาใช้สกุลมายุรชัดเสียเวลามากแล้วค่ะผัวขาแกจะทำอะไรไม่น่าถามโง่ๆงั้นชีวิตเลือกเอาสิบล้านเซลล์ล้านหยุดนะเฮ้ยฮะยอดรักอย่าขัดขืนนะตายนี่เดี๋ยวสิเปิดทางก่อนใจที่คุณนายกับคุณพ่อไม่มีอันตรายนั่นก็หมายความว่าลูกเพชรลูกผมหลานคุณพี่ไปลูกพี่ตำรวจตัวน้ำมันเทียนไปครับฉันจะสาสาคดีเก่านี่ผมเป็นตำรวจเหรอเก่งจะไปไหนนะอย่าเป็นเพื่อนกันก่อนตกลงกันเองเฮ้ยเดี๋ยวช่วยชีวิตทั้งทีอ่ะขอบใจสักคำไม่เป็นเลย
สองคำก็ได้ใครจับขอบใจเรื่องปล้นน่ะหมดไปแล้วต่อไปเนี่ยคิดบัญชีคดีเธอกับฉันไปจิ๊กกี้เสียใจจิ๊กกี้